โอเคครับต่อที่คุณคุณชาติชายนะคะจากจังหวัดตรังค่ะพี่หนอมเดี๋ยวสายนี้จะมีสายร่วมด้วยอีกสักครู่หนึ่งนะคะพี่ชาติชายสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับเดี๋ยวผมรอหัวหน้าก่อสร้างปฏิบัติการการไฟฟ้าภูมิภาคกันตังเลยนะเดี๋ยวผมรอนะเมื่อกี้คุยคุณชาติชายเบื้องต้นไปแล้วนะครับว่าต้นไม้ฝนตกต้นไม้ต้นไทรล้มทับสายไฟดับมากี่วัน6วันครับ6วันแล้วก็ไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างใช่ครับใช่กว้างอยู่ครับใช้ได้อยู่ครับตอนนี้เทศบาลเมืองกันตังกำลังตัดต้นไม้อยู่ใช่ไหมเพื่อแก้ปัญหาเนาะครับพี่ถนนครับแล้วก็พอสายไฟมันขาดมันเสียหายมันก็เลยยังไม่ได้เดินสายไฟปล่อยไฟมาชาวบ้านในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหลายหลังคาเรือนแต่มีอยู่ 5-6 หลังคาเรือนคุณชาติชายบอกว่าซอยบ้านผมมันไม่เกี่ยวกันนะแต่ดับด้วยช่วยก่อนได้ไหมนั่นคือประเด็นเนาะค่ะเมนการเดินสายไฟอย่างนี้ใช่ไหมคะว่าทำไมไม่เกี่ยวข้องทำไมดับด้วยครับเดี๋ยวประสานกับคุณธีระจำนงคงแก้วนะครับหัวหน้าก่อสร้างปฏิบัติการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกันตังจังหวัดตรังนะค่ะนะครับก็เดือดร้อนนะพี่หนอมถ้าไฟไม่มานี่คือทุกวันนี้ขนาดเราจะใช้โทรศัพท์มือถือเราต้องชาร์จแบตเรื่องของการใช้ตู้เย็นไมโครเวฟเครื่องซักผ้าทุกอย่างเลยไฟแสงสว่างเป็นปัญหาเลยแล้วช่วงนี้ภาคใต้ก็ฝนตกด้วยมายังครับหัวหน้ามายังครับหัวหน้าธีระจำนงครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับขอความช่วยเหลือท่านด้วยครับเห็นว่าไฟฟ้ากันตังเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองกันตังก็ไปตัดต้นไม้ต้นไทรอยู่ใช่ไหมครับครับผมครับผมครับนี่ตอนนี้ผมก็อยู่ที่หน้างานอยู่ขับรถมาที่หน้างานอยู่ด้วยอยู่หน้างานหัวหน้าอยู่นั่นเลยครับผมเข้ามาทุกวันเลยท่านทีนี้ชาวบ้านบอกว่ามีในซอยของเขาเนี่ยซึ่งมันไม่ได้รับความเสียหายบ้านเรือนไม่มีอะไรเสียหายแต่ว่ามันจากเหตุนี้ทำให้ไฟฟ้าดับไปด้วย6หลังคาเรือนเขาบอกว่าเดินต่อไฟให้เขาก่อนได้ไหมวะหน้าได้ครับผมได้ครับผมเนี่ยผมก็กำลังดำเนินการอยู่ว่าจะคืออย่างนี้นะสายเมนที่เข้าบ้านของเขาอะต้นไม้มันตีนี่สายระยงระยางอยู่นะครับสายระยงระยางผมจะต่อเข้าชั่วคราวก็ไม่ได้เนื่องจากว่าสายมันติดต้นไม้อยู่นะครับวันนี้ผมเข้ามาดูแล้วว่าต้นไม้ก็เลื่อยกำลังจะหมดแล้วตัดออกจะหมดแล้วซึ่งผมสามารถเข้าไปตัดปลายสายออกได้เพื่อจะเก็บปลายสายไว้นะครับเก็บปลายสายไว้คือถ้าผมจ่ายโยคะก็ไฟมันจะได้ไม่โผล่ที่ปลายสายตรงนั้นนะครับซึ่งอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุไฟฟ้าดูได้อีกอย่างบวกกับฝนตกนะครับอากาศชื้นมากผมก็กลัวตรงนี้ด้วยเสี่ยงใช่ครับครับคือแต่เบื้องต้นนะเจ็ดหลังเนี้ยถ้าวันนี้อากาศดีแล้วฝนไม่ตกหนักขึ้นมาเนี่ย6 7หลังนี้จะได้มีไฟฟ้าใช้ชั่วคราวก่อนนะครับจะได้ก่อนนะท่านแล้วที่เหลือแล้วท่านที่เหลืออีกหลายหลังคาเรือนไหมครับที่ยังต้องรออยู่ที่เหลือหลายหลังคาเรือนนั้นก็มีไฟฟ้าใช้ชั่วคราวแล้วนะพ่วงกันกับบ้านที่มีสามารถใช้ไฟได้อยู่นะครับพ่วงกันใช้อยู่แต่ถ้าใช้ระบบไฟฟ้าใช้ได้เหมือนเดิมปกติก็ต้องรอต่างเอาต้นไม้ออกก่อนนะครับครับต้องรอต้นไม้ใหญ่ออกก่อนต้นไม้ใหญ่ก็ผมก็คาดว่าไม่รู้สัก 2-3 วันกว่าจะออกหมดได้นะฮะเนื่องจากว่าพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นพื้นที่ที่แคบมากแล้วก็รถก็ไม่สามารถเข้าได้นะครับครับครับผมหักโค่นลงมาก็คุณชาติชายเดี๋ยวถ้างั้นหัวหน้าธีระจำนงท่านก็จะจัดการนะถ้าวันนี้สถานการณ์มันทำงานปฏิบัติการได้พูดง่ายๆเนาะก็คือว่าฝนไม่ตกไม่อะไรจนกระทั่งมันทำให้กับปฏิบัติการยากเนี่ยวันนี้ก็จะเข้าไปต่อสายให้เลย7หลังคาเรือนน่าจะได้ใช้ไฟวันนี้เก็บหลังคาเรือนคือจะได้ใช้ชั่วคราวก่อนนะครับชั่วคราวก่อนพี่ชาติชายครับผมพี่หนอมโอเคไหมขอบคุณท่านพี่ธีระจำนงท่านจะดูให้นะดูให้ก่อนเลยเห็นแล้วครับพี่ผมเห็นแล้วเห็นท่านมาเดินอยู่แล้วครับอ๋อเห็นท่านหัวหน้าแล้วเดี๋ยวเข้าไปคุยกันทักทายกันเนาะโอเคดีมากครับผมจริงๆแล้วผมก็มาดูทุกวันนะครับผมแวะมาดูทุกวันเป็นห่วงทุกวันหกวันนี้ก็เนาะคนเราไม่มีไฟฟ้านี่มันเดือดร้อนหนักอะเนาะใช่ค่ะครับมีหลานยังเล็กอยู่ครับปีกว่าๆเองครับแล้วนอนไม่ได้กลางคืนนะครับร้อนได้ค่ะขาดอื่นขาดได้ขาดไฟฟ้าเดี๋ยวนี้ดู TikTok ออนไลน์ไถไม่ได้เลยเดี๋ยวพลาดข่าวสารโอเคขอบคุณพี่ธีระจำนงคงแก้วด้วยนะพี่นะขอบคุณมากที่ดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ผู้ใช้บริการไฟฟ้าแล้วก็ชาวบ้านตรงนั้นที่ได้รับผลกระทบคิดว่าเร็วสุดได้วันไหนครับพี่ครับเพิ่มเติมด้วยก็ถ้าเร็วสุดก็ผมบอกว่าถ้าให้เหมือนเดิมปกติก็ต้องรอทางต้นไม้ทางเทศบาลตัดต้นไม้ออกนะครับแล้วก็ต้องขอความอนุเคราะห์ชาวบ้านบางส่วนนะที่หลังคายื่นออกมาที่พอจะผมจะทำงานได้อาจจะต้องขอรื้อตรงนั้นออกก่อนอาจจะต้อง
คนเรียกอะไรทุบปูนคอนกรีตที่เกาะมาเป็นที่นั่งด้านหน้าบ้านออกนะฮะเพื่อจะว่าจะได้ให้ผมได้สัญจรไปมาจะพักต้องปลาเสาไปใหม่นะครับปลาเสาเข้าไปปักใหม่ก็ข้างยากอาจจะมีมันเป็นอาจจะต้องใช้ปักกับคนก็ได้นะครับครับก็คือขอความร่วมมือชาวบ้านด้วยนะครับผู้ใช้ไฟนั่นแหละเนาะโอเคครับขอบพระคุณทั้งสองท่านนะครับเบื้องต้นผมก็ได้ประสานงานกับประธานชุมชนไว้แล้วนะฮะก็โอเคนะครับผมครับดีครับหัวหน้าครับขอบพระคุณครับทั้งสองท่านทั้งพี่ชาติชายท่านธีรจำนงคงแก้วด้วยครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่สมบูรณ์ครับผมน้องจิมมี่ครับผม